ป็นเคสผู้ป่วยเป็นอาจารย์อายุ60กว่าที่เขาน้ำหนัก100กว่าแล้วเขาต้องการลดน้ำหนักเขาไปได้โปรตีนจำได้ใช่ไหมคะที่เขาทานโปรตีนเยอะเลยค่ะไปทานโปรตีนชงชนิดหนึ่งเพื่อที่จะลดน้ำหนักแล้วกินวันละ4มื้อเพื่อที่จะลดน้ำหนักไตเสื่อมลงมาเหลือ17จำได้ใช่ไหมเขาทานเจลไปได้3เดือนค่าไตเขาขึ้นมา25เขาทานอูบีวันละ4ซองฮาร์ดวันละ2ซองหลังจากที่เขากลับมาจากอเมริกาเขา6เดือนวันนี้ได้โทรศัพท์ไปคุยกับเขาเขาดีใจอาจารย์เป็นไงเขาบอกว่าตอนนี้ค่าไตของเขาขึ้นมาอยู่ที่41โอ้จากที่25จาก17ก่อน17ก่อนแล้วมา25แล้วก็ไปต่างประเทศแล้วตอนนี้กลับมาเป็น41เอ๊ะใช่จากน้ำหนักที่ร้อยกว่าตอนนี้น้ำหนักเหลือ82ถามเขาว่าตอนที่อยู่อเมริกาคุมไหมเขาบอกไม่ได้คุมเลยเขาบอกไม่ได้คุมเลยเขาบอกว่าเขามหัศจรรย์มากกับเจลว่าเขาไม่ได้คุมอาหารเลย6เดือนแต่เขากินแค่นี้กินเจลวันละ4ซองมีเนี่ยแล้วก็ฮาร์ดวันละ2ซองโอ้โหแล้วไตเขามันยังดีทั้งเขาไม่ได้คุมอาหารต่อไปเนี่ยไม่ได้คุมประเภทของอาหารแต่ว่าคุมปริมาณของอาหารแล้วก็ไม่ทานเยอะปรากฏว่ากลับมาได้1เดือน2เดือนวันนี้ดีใจหาหมอแล้วก็โทรศัพท์มาบอกว่าค่าไตมาเป็น41ก็ดีใจกับเขานะคะคุมอาหารคุมปริมาณนะคะแล้วก็ทานอูมิกับฮาร์ดเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างซ่อมแซมก็คือคุมอาหารแล้วดีอยู่แล้วทานอูมิไปช่วยเสริมเพิ่มในเรื่องของการฟื้นฟูไตทานฮาร์ดไปช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันก็เลยช่วยเป็นเหมือนเป็นการช่วยไตไปในหน้าที่หนึ่งที่ไตทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมความดันเพราะฉะนั้นเขามีสารอาหารไปช่วยเขาไตก็เลยฟื้นเร็วแล้วก็สุขภาพโดยรวมก็ที่สำคัญคือเขาทานปริมาณสูงได้มันก็เลยกลายเป็นว่าฟื้นเร็วปริมาณของตัวอูมิกับฮาร์ดมันก็ตามความเสื่อมได้ดีใจกับอาจารย์เคสนี้ด้วยเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ